สำหรับวันนี้ครับเรามาติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับนัดแรกประจำฤดูกาล 2024-2025 นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลมนะฮะซึ่งถ้ามาดูผลงานนะครับในช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับก็พอใช้ได้นะล่าสุดโหไม่น่าเชื่อล่าสุดฟูลแลมชนะแมนยูเอาดิขณะที่ลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลโอ้โหแกไม่เอาใครเลยเหรอนะครับแต่เล่นดีมากผมว่าฟอร์มดีนะผมชอบสไตล์ของทางด้านของอาร์เน่สล็อตนะฮะซุปเปอร์บิ๊กแมตช์สัปดาห์นี้เชลซีเจอกับแมนซิตี้ไหวไม่ไหวเอาเซ่นะฮะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับผมแตงโมพงษ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนนะครับสำหรับวันนี้ครับเรามาติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับนัดแรกประจำฤดูกาล 2024-2025 นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวกันหน่อยดีกว่านะครับก็เตรียมมาพอสมควรนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์แรกแน่นอนยังไม่ลงสนามหลายๆทีมเนี่ยหลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้ติดตามในช่วงพรีซีซั่นนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตว่ามีการซื้อตัวใครเข้ามาบ้างแข่งกันวันไหนบ้างใครเจอกับใครบ้างนั่นเองนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวครับคู่แรกเนี่ยที่เราจะติดตามกันเลยก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลมนะฮะสัปดาห์นี้เล่นทีมแรกเลยครับคือจั่วก่อนเลยนะฮะไม่รู้ว่าเจออะไรนะฮะแต่ที่สำคัญเตะตีสองทุกคนนะครับก็จะเล่นกันคืนวันศุกร์นะนะครับก็คือเช้าวันเสาร์นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับลงทีมแรกเลยอะนะฮะได้รู้ก่อนเลยนะครับว่า3หรือไม่3แต้มนะครับคือถ้า3แต้มก็จะสบายๆไงแฟนแมนยูนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ชิลแล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีแต้มเนี่ยโอ้โหจะเป็นอะไรที่ทรมานต้องดูทีมอื่นเล่นถึง2วันด้วยกันนะครับอ่ะคู่แรกนะครับแล้วก็จะมีลิเวอร์พูลกับอิปสวิชทาวน์เตะเร็วมากนะครับโอ้โหเตะ 6:30 นแหมขยันเตะเร็วด้วยทีมใหญ่นะครับก็เนี่ยนะครับไปเยือนก่อนนะลิเวอร์พูลขณะที่คู่ 3:00 นเนี่ยนะครับจะเป็นวูฟนะครับเยือนอาร์เซนอลอาร์เซนอลเล่นในบ้านนะครับเอเวอร์ตันเจอไบรตันนิวคาสเซิลเจอเซาท์แฮมป์ตันNottingham Forest เจอบอนมัตนะครับแล้วก็คู่ดึกเนี่ยเป็นทางด้านของ West Ham เจอกับ Aston Villa นะครับขณะที่วันอาทิตย์นะครับก็จะเป็น Brentford เจอกับ Crystal Palace นะครับแล้วก็ Super Big Match นะครับไม่รู้ว่าบิ๊กแค่ไหนนะครับ Chelsea เจอกับ Manchester City นั่นเองนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายวันจันทร์ตอนคืนเนี่ยนะฮะก็เป็น Leicester ครับเจอกับ Tottenham Hotspur นั่นเองนะครับก็ติดตามดูได้นะผมว่าน่าสนใจนะคู่เลสเตอร์แต่มันเตะดึกไงนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับหลายๆทีมเนี่ยมันก็มีการปรับจูนนะหรือว่าบางทีมก็ไม่ปรับเลยไม่ซื้อไม่สนเล่นได้เดี๋ยวดูเองนะฮะเรามาดูพรีวิวคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันหน่อยดีกว่านะครับกับฟูลแลมนะฮะถ้าดูจากผลงานในช่วงปรีซีซั่นเนี่ยซึ่งผมได้ตามแทบจะทุกนัดเลยเนี่ยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีนี้เนี่ยเหมือนจะว่าถามว่าพัฒนาขึ้นจากปีที่แล้วไหมก็อาจจะพูดได้ว่ามีการยกระดับขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะมีการเสริมมีการขยับเล็กน้อยแต่ภาพรวมวิธีการเล่นรูปแบบการเล่นเนี่ยมันยังไม่ได้ยกระดับแบบชนิดที่ว่าโอ้โหว้าวตัวผู้เล่นทำได้เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่ว่าสังเกตได้ว่าพยายามจะแก้ไขพยายามจะปรับปรุงพยายามจะเปลี่ยนแปลงในบางโมเมนตัมนะครับแต่แมนยูก็ไม่ใช่ว่าทำได้นะซึ่งเทนฮากก็มักจะเอาตัวผู้เล่นที่เสริมทัพเนี่ยมาจากคนที่เขารู้จักชาติที่ตัวเองอยู่นะครับหรือว่าคนที่เขาว่าดีเพื่อนแนะนำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มาจากเนเธอร์แลนด์มาจากลีกที่ตัวเองเคยทำงานทีมร่วมเคยร่วมทีมกันมาก่อนนะครับหรือว่าเป็นตัวนี้มันเคยอยู่กับตัวนี้มาอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในวงแบบนี้นะครับซึ่งก็ต้องรอดูว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กซึ่งเท่าที่ผ่านมาก็จะมีคำตอบพอสมควรเหมือนกันนะครับซึ่งถ้ามาดูผลงานนะครับในช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับก็พอใช้ได้นะพอใช้ได้นะครับก็เอาชนะเรนเจอร์นะครับอาร์เซนอลนี่ไม่รู้จะนับยังไงนะแพ้ 2-1 ชนะจุดโทษนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะโรเบติสนะครับ 3-2 นะครับรวมไปถึงนะ
รวมไปถึงเนี่ยก็เจอกับลิเวอร์พูลด้วยแต่ว่าเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลที่โดนอัดยับไป 0-3 นะครับแล้วก็เป็นเกม Charity Shield นะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เสมอกัน 1-1 แล้วก็แพ้จุดโทษไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือฟอร์มของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงปรีซีซั่นนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าในหลายๆตำแหน่งในหลายๆมิติอ่ะยกตัวอย่างอย่างมาคัสแรชฟอร์ดเนี่ยพลาดหลายต่อหลายครั้งก็ยังพลาดอยู่เหมือนเดิมนะครับยังไม่สามารถทำอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่ในช่วงปรีซีซั่นนะครับแต่ว่าความคาดหวังแรชฟอร์ดมันเยอะกว่านี้ซึ่งตอนนี้แทบจะไม่ได้คาดหวังกันแล้วสักเท่าไหร่นะครับรวมไปถึงนะครับตัวผู้เล่นอย่างทางด้านของแม็กโทมิเนยังใช้อยู่คาเซมิโร่ดูหวือหวาดูสดชื่นขึ้นนะครับแต่ว่าเพื่อนร่วมทีมล่ะครับคนอื่นๆที่จะลงมาเล่นด้วยเมสันเมาส์ไหมนะครับก็ยังไม่ได้เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมีจังหวะหลายๆจังหวะที่แบบอาจจะคาเซมิโร่ยกให้วอลเล่ทะลุช่องแต่มันยังไม่ดูแบบกระปี้กระเป๋าเท่าที่ควรมันยังไม่ดูกระหายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าบรูโน่เฟร์นันเนี่ยเซ็นยาวไปแล้วนะครับมีกานาโชมีซานโชอย่างเงี้ยนะครับมาหลายๆโชนะครับก็เข้ามาช่วยเสริมเติมแต่งในแนวรุกอามัดดียาโลอย่างเงี้ยครับก็โคบี้ไมโน่ไมนูแหมเคลิ้มเลยนะครับก็เนี่ยมันก็จะเป็นเหล่าผู้เล่นแก๊งนี้ซึ่งผมว่าการคาดหวังนักเตะจากกลุ่มนี้มันอาจจะไม่ได้ครบทุกเกมหรือเปล่าแต่ก็จะบอกว่าบางทีมทำได้ไงอย่างอาร์เซนอลตัวผู้เล่นอายุน้อยก็ยังทำได้นะครับแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเกมนี้ดีเกมนั้นไม่ดียังมีแอนโทนีอีกนะไม่รู้ว่าจะลงมาแล้วโชว์ฟอร์มได้หรือเปล่าแต่ไม่ค่อยใช้แล้วช่วงหลังๆมานะครับส่วนกองหลังเนี่ยมีมาร์ติเนสนะครับมีทางด้านของแม็กไกวมีเดลิกนะครับเข้ามาแต่ว่าก็มีโยโร่ด้วยแต่โยโร่เจ็บนะครับคนที่เจ็บเนี่ยก็มีเยอะพอสมควรนะครับมีมาสราวีนะครับแต่ว่าแม่ผมดูแล้วมันยังไม่ได้เห็นแบบเต็มตากองหน้าอย่างเงี้ยนะฮะเซิร์กเซ่จะมันดีจริงเหรออันเนี้ยก็เป็นคำถามแล้วกันนะสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็ไม่กล้าที่จะไปฟันธงว่ามันดีแค่ไหนนะแต่สุดท้ายประมาณเนี้ยผมยังไม่ได้เชื่อมั่นว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะกลับมายิ่งใหญ่ได้ทันทีทันตาในซีซั่นนี้ตั้งแต่เกมแรกนะฮะแต่คิดว่าพวกเขาสามารถที่จะเอาตัวรอดไปได้นะครับเกมต่อเกมแล้วค่อยสะสมโมเมนตัมสะสมความมั่นใจอันนี้น่าจะเป็นแมนยูนะครับขณะที่คู่ต่อสู้จะพูดถึงทีมแมนยูอย่างเดียวก็ไม่ได้คู่ต่อสู้คือฟูลแลมนะครับอุ่นเครื่องมาเนี่ยนะครับก็ชนะลูตันทาวน์ 4-2 ชนะเบนฟิก้านะฮะ 1-0ไปแพ้เซบีย่า 2-1 และชนะฮอฟเฟนไฮม์ 2-0 นะครับตัวที่เสริมเข้ามาเนี่ยมีเอมิลสมิธโรนะครับมีจอร์จคูเอนก้านะครับจากสเปนเบียร์เรียลมีแรนเซซิองจากทอตแนมฮอตสเปอร์มีลุคแฮร์ริสนะครับก็จากเบอร์มิงแฮมนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นทีมที่เขาเสริมเติมแต่งมาส่วนคนที่ไปมีเจ้าปาลินญานะครับมีดาราบิโอโยนะครับมีดิโคโดบารีดนะครับแล้วก็มาริกโรดักนะครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนฟูลแลมสถิติในการเจอกับแมนยูล่าสุดหูไม่น่าเชื่อล่าสุดฟูลแลมชนะแมนยูเอาดี 2-1 นะชนะ 2-1 นะครับในเกมพรีเมียร์ลีกด้วยและย้อนไปเกมหนึ่งแมนยูชนะ 1-0 นะครับ3นัดติดก่อนหน้านั้นที่จะแพ้นะฮะอันนี้คือแมนยูเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงสนามเกมแรกผมคิดว่าแมนยูเอาตัวรอดได้อย่างน้อยๆทุเลศที่สุดมีแต้มไม่ถึงขั้นแพ้ล่ะนะนะฮะไม่น่าจะถึงขั้นแพ้ถ้าแพ้มานี่โอ้โหงานหยาบทีเดียวนะครับขณะที่ลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลโอ้โหแกไม่เอาใครเลยเหรอนะครับแต่เล่นดีมากผมว่าฟอร์มดีนะผมชอบสไตล์ของทางด้านของอาร์เน่สล็อตนะฮะผมว่าทำได้ลงตัวสำหรับลิเวอร์พูลนะครับเอาชนะเรอัลเบติส 1-0 ชนะอาร์เซนอล 2-1 ชนะแมนยูแบบตบหน้าตบซ้ายตบขวาชนะ 3-0 นะครับชนะเซบีย่า 4-1 แล้วก็เสมอลาสปาลมาส 0-0 นะครับตัวผู้เล่นยังเหมือนเดิมแหละครับที่คาดการว่าน่าจะลงสนามในเกมแรกเนี่ยนะครับมีอาริซองนะครับผู้รักษาประตูมีเทรนต์นะครับมีโกนาเต้ฟันไดโรเบอร์สัน
ตรงกลางกราฟเฟนแบกแม็กอลิสเตอร์โซบอสไลซาร่าดีแอสแล้วก็นูเนสอันนี้คาดว่านะฮะแต่ผมว่าคนนี้ได้ลงผมเห็นฟอร์มแล้วผมชอบมากก็คือดิโก้โจตาน่าจะได้ลงแหละได้ออกสตาร์ทด้วยนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ตำแหน่งอื่นเนี่ยที่มีสอดแทรกก็น่าจะยากหน่อยนะครับต้องดูว่าควันซ่าจะได้ลงไหมนะครับต้องดูนิดหนึ่งโซบอสไลพร้อมไหมนะครับต้องเช็คดูนิดหนึ่งมันเปลี่ยนไม่เยอะหรอกลิเวอร์พูลนะครับเขามีแกนของเขาแล้วที่สำคัญทรงค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับและขุมกำลังสำรองที่จะเปลี่ยนเกมได้อาจจะเป็นฮาร์วีย์เอลียสเอนโดนะครับกัคโปโอ้ยมีเต็มไปหมดเลยผมว่าน่ากลัวลิเวอร์พูลปีนี้น่ากลัวนะครับส่วนทางด้านของอิปสวิชเอาตรงๆนะไม่รู้ฟอร์มเลยว่าเป็นยังไงรู้แค่ว่าล่าสุดชนะนีสกับฮอฟเฟนไฮม์มาทีมละ 1-0 นะครับก็ประมาทไม่ได้นะพรีเมียร์ลีกอังกฤษส่วนซุปเปอร์บิ๊กแมตช์สัปดาห์นี้เชลซีเจอกับแมนซิตี้ไหวไม่ไหวเอาเซ่นะฮะทางด้านของเชลซีเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเสริมหนักเสริมเยอะเสริมเต็มนะครับก็ไปเช็คมาล่าสุดเอาเฉพาะตัวเสริมแล้วกันนะฮะฟอร์มการเล่นนี่ค่อนข้างออกทะเลนิดนึงนะล่าสุดเสมออินเตอร์มิลาน 1-1 นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้แพ้เรอัลมาดริด 2-1 นะครับแพ้แมนซิตี้ 4-2นะครับแพ้เซลติก 4-1 นะฮะมีชนะอเมริกาไป 3-0 นะครับคืออุ่นเครื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วก็เป็นกุนซือใหม่ด้วยผมเกรงว่ามันจะส่วนผสมเนี่ยมันยังไม่เข้ากลมกล่อมเลยนะครับสำหรับเชลซีนะครับตัวที่เสริมมานะครับบรอย่าหมดสัญญายืมตัวจากฟูลแลมนะครับโตซินอาดาราบิโอโยนะฮะจากฟูลแลมโอมารีเคลลิแมนนะครับมาร์คกิลนะครับจากบาร์เซโลนานะครับดิวส์บิรีฮอลนะครับจากเลสเตอร์30ล้านปอนด์เรนาโตเวก้าบาเซล12ล้านปอนด์คาเล็บไวลี่จากแอตแลนตายูไนเต็ด 8.5 ล้านปอนด์ฟิลิปยอร์เกนเซนอันนี้ซื้อหรือสร้างทีมเนี่ยฮะงงไปหมดเลยครับเยอะมากใครก็ไม่รู้เอาเซมิโนโบคาจูเนีย17ล้านปอนด์เอาดิโอ้โหโคตรแพงอ่ะโอ้โหไอตัวนี้แพงเว้ยอารอนอาร์เซนมิโน่นะฮะเซนเตอร์แบ็กนะนะครับหลายๆคนอาจจะทราบแล้วแหละเปโดเนโตอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีอยู่ในลิสต์นะครับส่วนคนที่ออกไปเตียโก้ซินวาชาลีเว็บสเตอร์นะครับเท็ดดี้ชาแมนโลนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขณะที่แมนซิตี้ก็ดูเล่นในศึกคอมมูนิตี้ชิลด์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเนี่ยผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าแมนซิตี้น่ากลัวสุดๆไปเลยเพราะว่าตัวเขายังไม่ได้จัดเต็มนะฮะแต่ว่าตัวเด็กๆที่ขึ้นมาก็น่าจะใช้งานได้เลยนะแต่ว่ายืนระยะได้หรือเปล่านะครับลิวิสเนี่ยก็ลงต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยก็จะมีทางด้านของซาวิโยอย่างเงี้ยครับมีโอเรรี่เด็กใหม่บ๊อบนี่เจ็บยาวนะบ๊อบเนี่ยล่าสุดมีข่าวมาว่าบ๊อบเจ็บยาวนะครับมีแม็กอาร์ที่เด็กใหม่นะครับแล้วก็อันนี้เด็กใหม่ว่าโดกูนะฮะแต่ก็ลงตลอดนะโดกูนะครับมีตัวผู้เล่นใครอ่ะแนวรับมีอาเก้ยังอยู่ดีอาร์สอาคันยี่นะครับพวกนี้เหมือนเดิมฮะตรงกลางก็เป็นเบนาร์โดซิลวาโควาซิตโควาซิตไม่น่าได้ลงนะนูเนสนะครับผมว่าไม่น่าได้ลงอยู่นะครับมีซาวิโอฮาร์แลนด์เควินเดอบรอยพวกนี้ที่เปลี่ยนลงมานะครับในช่วงพรีซีซั่นแล้วก็ช่วงคอมมูนิตี้ชิลดูแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับก็ยังคงความน่ากลัวแต่มันอาจจะไม่ได้น่ากลัวชนิดที่ว่าสุดๆไปเลยมันมีหนทางสู้มันมีทางแก้แต่ถ้าให้ทีมอย่างแมนซิตี้เล่นไปเรื่อยๆติดจรวดไปเรื่อยๆผมบอกได้เลยครับว่ามันจะไม่มีอะไรหยุดพวกเขาได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากสกัดกั้นแมนซิตี้หรือว่าทำให้มันเปลี่ยนหน้าแชมป์สักนิดนึงเนี่ยมันคงจะต้องหยุดแมนซิตี้ตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาอาจจะไปหยิบถ้วยแชมป์เหมือนเดิมก็ได้นั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมแจ้งโปรแกรมไปหมดแล้วนะครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันใหม่วันนี้มาอัปเดตเท่านี้ครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซลาร์เซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร 095-945-5635 ครับ